สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ลติดเกมวันนี้จะแนะนำการออกไอเทมและรูนของฮายาเตะโดย HQNT นะครับฮายาเตะสายยิงเร็วยิงแรงตัวนี้ออกไอเทมและรูนอะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลยครับฮายาเตะที่จะพูดถึงในวันนี้ครับเป็นสายที่เน้นความเร็วโจมตีการติดคีย์นะครับดังนั้นครับชิ้นแรกครับออกมาเป็นรองเท้าโจมตีเร็วครับวอลบูทเพื่อฮายาเตะเนี่ยยิงเร็วมากขึ้นฮายาเตะครับยิ่งยิงเร็วพาสซีฟที่ติดบ่อยดังนั้นเนี่ยยิงเร็วเข้าไว้ครับยิ่งดีชิ้นที่2ครับออกมาเป็นบริสเบนครับผมเพิ่มความเร็วโจมตีและเมื่อโจมตีทุก4วีครับจะปล่อยสายฟ้าได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดเราโจมตีปกติเนี่ยไอ้4วีเนี่ยมันจะเหลือ3วีถ้ายิง2ทีก็เหลือ2วี3ทีก็เหลือ1วีซึ่งถ้าเกิดเรายิงรัวๆมากๆเนี่ยมันติดสายฟ้าถี่ๆรัวๆมากผมทำให้บริสเบนเนี่ยเข้าไฮเตมที่สุดครับเพราะว่ายิงปุ๊บติดสายฟ้ายิงปุ๊บติดสายฟ้าแถมฮาเตมตัวที่ยิงเร็วอยู่แล้วออกชิ้นนี้ครับสายฟ้าช็อตรัวๆแน่นอนชิ้นที่3ครับออกมาเป็นฟอสเคปครับผมไม่ได้เน้นน้ำเหม็นครับชิ้นที่3เอาเกาะเอาพลังชีวิตมาเสริมให้ไฮเตมถึกขึ้นแล้วก็เมื่อไฮเตมใช้สกิลซึ่งกดใช้อยู่แล้วล่ะจุดปกติขั้นต่อไปครับจะเป็นฟรอสพาวเวอร์สโลว์สตูเป็นหมู่คณะทำให้ฮายาเตะเนี่ยนอกจากจะยิงสตูแรงแล้วยังสามารถสโลว์สตูเพื่อตัวเองไล่ยิงได้ตลอดต่อเนื่องนะครับผมเป็นชิ้นที่3ของฟอสเคปชิ้นที่4ครับจะเข้าสู่ในโซนของความคริติคอลนะฮะออกมาเป็นสลิปสปริงครับผมมีดคีเพิ่มความโจมตีอัตราคริติคอลความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็เมื่อติดคีครับจะมีสถานะต้านทานสถานะเพิ่มขึ้น 35% เป็นเวลา2วิเหมือนออกท็อปกันเว้ยครับผมคำถามคือทำไมออกสลิปสติงก่อนออกเป็นครีทองครับผมต้องบอกก่อนว่าเจ้าครีทองเนี่ยจริงมันก็ดีนะฮะไอ้เจ้าครีสันตีเนี่ยบวกพลังโจมตีเยอะแต่ว่าสลิปสติงครับเพิ่มความเร็วโจมตีซึ่งเป็นสิ่งที่ไฮเตตต้องการมากที่ออกสลิปสติงก่อนแล้วค่อยออกเจ้าครีทองครับเป็นชิ้นที่5ครับผมเพิ่มโอกาสครีและเพิ่มความแรงครีขึ้นอีก 50%ชิ้นสุดท้ายครับออกมาเป็นเฮอร์คิวลิสแมเนจครับผมเป็นสไตล์ของ HQ นะเห็นชอบออกเฮอร์คิวลิสแมเนจกันชิ้น5ชิ้น6กันเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเกาะแล้วเมื่อใกล้ตายครับผมติดเบอร์เซิร์กเลือดต่ำกว่า 40% จะเพิ่มกันเลือด 20% ทำให้แฮเตเนี่ยมีความสามารถในการยิงกระดูดเลือดฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยและได้รับโล่รับดาเมจให้อีกครับผมทำให้แฮเตตอนใกล้ตายเนี่ยถึกขึ้นยิงดูดเลือดซึ่งคุ้มค่ามากตัวเนี้ยยิงแรงอย่างไฮเตเนี่ยครับเป็นชิ้นที่6ครับผมถ้าเกิดใครอยากเฮเซฟไม่ออกชิ้นนี้แบบไม่ชอบสไตล์นี้ออกเป็นดับเกิดเบรดออฟอินทินิตี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวชอบไฮเตเป็นตัวที่ยิ่งยิงไวเท่าไหร่ยิ่งดีครับผมดังนั้นรูนที่สำคัญที่สุดคือความเร็วโจมตีสีแดงครับใช้เป็นอเวกครับ10ชิ้นเพิ่มความเร็วโจมตีและอัตราคริติคอลสีม่วงครับใช้เป็นสปิริตครับ10ชิ้นเพิ่มความเร็วโจมตีและคนขึ้นที่ทำให้ไฮเตะเนี่ยสามารถวิ่งไล่ยิงได้สบายมากขึ้นนะครับสีเขียวครับตัวดาเมจยังไงก็ต้องเป็นนี่ฮะดราก้อนคลอผมเพิ่มพลังโจมตีและเจาะเกาะให้กับไฮเตะเพื่อนๆสามารถติดตามชมการไลฟ์สดของปารักได้ที่เพจปารักติดเกมทุกวันจันทร์ถึงเสาร์รายการของเกมที่จะไลฟ์อยู่ที่คอมเพจครับอัปเดตทุกเดือนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย